ครับสวัสดีครับนี่คือโครงการสดรายการสดนะคะโครงการในวันนี้เป็นโครงการชื่อโครงการว่าโครงการบำรุงคัดแยกขยะเป็นการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะนะคะประจำปีงบประมาณ2562ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าร่วมกับกศน.อำเภอหนองสองห้องนะคะครับทางด้านของกศน.เรานะครับก็ได้มาเป็นภาคีเครือข่ายนะครับในการสนับสนุนโดยทางกศน.เรานะครับได้เป็นวิทยากรนะครับสอนในเรื่องของวิธีการคัดแยกขยะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของการนำขยะนะครับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่านะครับโดยการใช้ 3R นะครับอาจารย์คะวันนี้ในนามของนักวิทยากรจากกศน.ท่านอาจารย์ได้นำความรู้ที่ท่านนำมาให้กับพี่น้องชาวตำบลท่ากี่ประเภทกี่กลุ่มงานอาชีพคะครับงานที่เรานำมาตรงนี้นะครับก็จะมีวิทยากรของทางกศน.อำเภอหนองห้องเรานะครับได้นำมาสอนทั้งหมด6อย่างนะครับครับอย่างที่1นะครับก็จะเป็นการทำผลิตภัณฑ์การคัดแยกขยะที่ต้องใช้ครับเราทำสองทีเรียบร้อยแล้วนะครับรียูสนะครับก็คือนำกลับมาทำซ้ำนี้นะครับอย่างที่เห็นนี้นะครับที่กลุ่มกำลังทำอยู่นี่นะครับซึ่งเป็นการนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทิ้งหรือไปเผาให้เกิดมลพิษนะครับนี่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรกนะครับที่เราทำตะกร้านะครับค่ะขออนุญาตถามความรู้สึกจากการที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้นี่เป็นประชาชนของตำบลหนองท่านะคะซึ่งจากการอบรมในวันนี้ท่านได้อะไรจากโครงการและท่านคิดว่าจะนำไปต่อยอดนำไปเป็น อาชีพในอนาคตได้อย่างไรคะเป็นยังไงบ้างได้อะไรบ้างได้ความรู้ค่ะสามารถเอาไปประดิษฐ์และก็ส่งเสริมให้ตัวเองตอนแรกก็ขอใช้เป็นของถ้ามีฝีมือก็อาจจะก็สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับว่าตอนนี้ก็คือเป็นความรู้นะครับฝึกทักษะในเบื้องต้นนะครับเมื่อนำไปทำต่อเรียบร้อยแล้วก็สามารถพัฒนาต่อในเรื่องของ DIY นะครับสำหรับนักศึกษาประชาชนที่มีความคิดนะครับที่จะพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการคัดแยกขยะในต่างๆให้เพิ่มมูลค่าขึ้นได้ครับผมเชิญมาดูนะครับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2นี่เราจะทำผลิตภัณฑ์นะครับจากขวดเหล้านะครับไม่ใช่ของเหล้าครับเราจะทำเป็นหมวกนะครับเป็นหมวกนะฮะเอาตรงนี้ละโอ้โหสวยนะครับดูครับพรีเซนเตอร์นะครับพรีเซนเตอร์เรานะครับนี่เรียกว่าขายนะกลับมาแปรเปลี่ยนขยะที่มีราคาเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าเราสามารถนำไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปได้นะครับสามารถจำหน่ายได้นะครับตรงนี้สามารถจำหน่ายได้มีราคาถ้าคิดในราคาที่ตลาดหัวละกี่บาทคะประมาณ190โอ้ได้ผลโอ้ทำยากนะทำยากนะพรีเซนเตอร์ก็สวยนะกี่กล่องคะใช้กล่องเหล้าทำสองด้านแต่นี้จะใช้6กล่องค่ะถ้าทำด้านเดียวจะใช้3 กล่องจะได้1ด้านนะครับ1ด้านถ้า6กล่องจะได้2ด้านจะสวยขึ้นนะครับจะสวยขึ้นแล้วก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าขึ้นได้ครับลองบวกจากกล่องขวดเหล้านะคะอันนี้เป็นประชาชนตำบลนนท์5ที่มาร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะคุณพี่คะโครงการของเราวันนี้คิดว่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนตำบลนนท่าของเราอย่างไรบ้างคะคิดว่าเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะแทนที่เราจะเอาขยะไปทิ้งไปเผามันก็เกิดมลภาวะเป็นพิษนะคะถ้าเราจับมารีไซเคิล
เป็นหมวกอย่างนี้แมนว่าไม่จมแมนคือนะครับมองดูนะครับคือจากกระดาษนะครับกระดาษกล่องสุรานะครับถ้าเรานำไปชั่งกิโลขายนะครับเราก็จะได้ไม่กี่บาทนะครับเพราะว่ากิโลนึงก็ไม่กี่บาทนะครับแต่เรานำมาคัดแยกและแปรรูปนะครับนี่ครับก็เรียกว่าแปรรูปและเสริม DIY เข้าไปนะครับเราก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นได้เป็นร้อยนะครับนะครับเป็นร้อยนะครับขึ้นอยู่กับฝีมือนะครับฝีมือและทักษะของเรานะครับเราทำไปเรื่อยๆแล้วก็มีทักษะแล้วก็มีความคิดนะครับในด้านของ DIY แล้วก็สามารถดัดแปลงทำเป็นรูปแบบอื่นได้นะครับนะครับนี่ครับนี่คือกลุ่มที่2นะครับกลุ่มต่อไปมีอะไรคะอาจารย์พาชมเลยค่ะกลุ่มที่2เชิญอันนี้กลุ่มที่2เรียบร้อยนะครับมาดูกลุ่มที่3นะครับเราทำจะเป็นเรื่องของเชิญเทียนนะครับไอ้ลูกว่าก้าวบอกอาจารย์ไปบ้านเด็กนี่นะครับจะเป็นเชิงเทียนนะครับเชิงเทียนจะมีเขาเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วแต่ DIY นะครับตรงนี้ก็คือจะทำในรูปแบบเบื้องต้นนะครับต่อไปก็คือเราอบรมไปแล้วทำเป็นแล้วเราจะไปดัดแปลงเสริมความคิดเข้าไปให้เป็นรูปแบบต่างๆได้อีกสามารถเพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้อีกนะครับจากขวดพลาสติกนะครับราคากิโลนึงไม่กี่บาทนะครับซึ่งจะต้องใช้หลายถุงปุ๋ยนะครับถึงจะได้10บาทนะครับแต่นี้เรานำมาแปรรูปนะครับแปรรูปดัดแปลงนะครับเป็น DIY นะครับก็จะกลายเป็นเชิงเทียนนะครับที่สวยงามแล้วก็สามารถพัฒนาฝีมือให้เพิ่มมูลค่าได้นะครับสำหรับขยะตรงนี้นะครับแทนที่เราจะนำไปทิ้งหรือเผาก็เกิดมลภาวะมีแต่คนใหญ่ไหมฝั่งนี้ก็ได้อาจารย์ก็ได้เอาถามฝั่งนี้นะครับนี่เสื้อสีเสื้อสีฟ้าครับฮะดีค่ะไม่คิดว่านี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ฝึกทำเทียนก็ไม่คิดว่ามันจะประดิษฐ์ได้สวยงามขนาดนี้ค่ะก็ภูมิใจมากค่ะอันนี้ของคุณครูเป็นที่เรียนอันนี้เป็นฝีมือของเราเองก็ภูมิใจมากค่ะคิดว่าเราจะสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างไรครับคุณยายปั่นบอกสามารถนำไปต่อยอดในหมู่บ้านนะคะจะเอาไปอบรมให้ท่านที่ไม่ได้มาตกลงในวันนี้ค่ะในหมู่บ้านในหมู่สามก็คงจะเอาไปต่อยอดไปสอนไม่ได้ถูกอีกทีนึงค่ะครับก็ยังไงก็พอดีนะครับเข้าสู่ก้อนเฉลิมฉลองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราพอดีนะครับเดี๋ยววันที่28นะครับวันที่28เราก็ได้ใช้พอดีก็จะได้ไปสอนของตัวแทนแต่ละหมู่บ้านนะครับอย่าลืมนะครับนำกลับไปสอนให้นะครับผู้ที่ไม่ได้มาอบรมนะครับเพื่อเฉลิมฉลองให้รัชกาลที่10เรานะครับในวันที่28นะครับอันนี้คือกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3ของเราครับอันนี้อาจารย์วนิดานะครับอาจารย์วนิดาเป็นผู้พาทำเนาะยิ้มให้หน่อยครับยิ้มให้หน่อยยิ้มให้หน่อยอันนี้อาจารย์ทางฝั่งนี้อาจารย์อะไรครับอาจารย์สุภการนะครับอาจารย์สุภการนะครับครับเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปไปไหนต่อจีนต้มเช็ดข้าว
พุ่งต่อมานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการทำพรมเช็ดเท้านะครับตรงนี้นะเศษผ้านะครับเป็นยังไงครับอาจารย์ครับตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นการทำพรมเช็ดเท้านะครับจากเศษผ้าที่เหลือนะครับเราก็นำมาทำเป็นพรมเช็ดเท้านะครับโดยที่เราไม่ต้องนำไปทิ้งเพราะว่ามันจะเป็นมลภาวะในการกำจัดหญ้านะครับในขยะของส่วนเศษผ้าตรงนี้นะครับเศษผ้านี้ค่อนข้างที่จะใกล้สลายยากนะคะแต่ถ้าไปเผาก็เกิดมลภาวะทางอากาศพอสมควรนะคะช่างกิโลขายไปไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนขวดพลาสติกนะครับสิ่งที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าจะทำเอาผ้าสำหรับเช็ดนะคะทำความสะอาดอย่างอื่นแล้วจะแปรรูปซึ่งทางโครงการมาในวันนี้นะคะจึงนำมาทำลักษณะของพรมเช็ดเท้าซึ่งหมาทางเห็นนะอาจารย์ที่นำมาสอนบอกว่าเป็นการทำพรมเช็ดเท้าในวันนี้นะคะด้วยถืออย่างไรนะครับก็คือเราทำไปเรื่อยๆนะครับพอเวลาเราไปไล่ไปสวนนะครับเราก็สามารถถือไปทำที่ไร่ที่สวนได้นะครับโดยเวลาว่างนะครับเราก็จะถักไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับแต่ละผืนนะครับเราก็สามารถนำมาใช้ในครัวเรือนนะครับหรือให้พี่น้องนะครับไปใช้หรือเรานำมาจำหน่ายได้นะครับตรงนี้นะครับแต่สนนราคาเริ่มต้นอยู่ที่20บาทนะครับ20บาทถูกมากนะครับสนนราคาเฉยๆนะครับถ้าเราดัดแปลงนะครับคือตัวนี้ยังเป็นเริ่มต้นอยู่นะครับพอต่อไปเราคล่องแล้วเราก็จะสามารถสลับสีนะครับสลับสีทำให้เป็นรูปหัวใจเป็นรูปอะไรต่างๆนะครับแล้วแต่ที่ไอวายในความคิดนะครับและเมื่อเราใช้ไปแล้วนะครับสกปรกซักไม่ได้นะครับ1เดือนถึง2เดือนนะครับเราก็นำไปลองพ่นกระถางนะครับเพื่อเป็นการซักน้ำอีกทีให้ต้นไม้ได้นะโดยที่เราไม่ต้องทำไปทิ้งของอะไรเกี่ยวกับมลภาวะนะครับอันนี้คือสำเร็จอาจารย์เลือกคนสวยอาจารย์มันชุชาแดนมันชุภามันชุภาครับยิ้มใหม่ยิ้มใหม่แล้วนะครับตัวสำเร็จรูปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจำหน่ายหรือพร้อมใช้งานนะคะด้านหลังหนามากนะคะถือว่าถูกมากนะครับแค่20บาทนะครับขอใช้นะครับอ๋อ20บาททีนี้การออกไปเป็นทั้งนี้มีเศษหินอ่อนก็ป้องกันสุขอนามัยให้ทุกคนตัวเงินการจัดเนี้ยเรียบร้อยนะคะบางท่านเองท่านถือหนาวท่านอาจจะไม่ใส่ก็จะเป็นการดูแลสุขภาพของตัวเองไปของมันนะฉะนั้นแล้วคุณพยายามจับทุกใส่นะคะแต่
็นพอได้เก่งแต่ในวันครับนี่ก็คือเศษผ้านะครับที่เขาทิ้งจากโรงงานนะครับแต่นะครับถ้าเรามีเสื้อผ้าเก่าๆนะครับที่ไม่สามารถที่จะนำไปบริจาคได้แล้วนะครับเราก็สามารถนำมาตัดนะครับตัดเป็นชิ้นๆแล้วมาทำเป็นโรงเชื้อเพลิงได้ครับนี่เสร็จพอดีครับครั้งนี้เสร็จพอดีอีกอันหนึ่งแล้วนะครับโทษนะครับนี่นะครับตามความรู้สึกเจ้าของผลงานหน่อยเป็นยังไงเนี่ยเรียบร้อยแล้วเป็นเตาไปเฮ็ดอยู่บ้านได้บ่เตรียมไปเฮ็ดเลยค่ะเพราะว่าจะได้จะต้องไปเฮ็ดเพราะว่าของมื้อนี้มันได้ใส่ในกุเรียนกระป๋องน้ำก็ได้ซื้อเพิ่นคือว่ากระปุกละ20บาทก็ว่าเจ้าของอยากหน่อยนึงยังสิบ่ขายร้อยนึงก็จะไม่ขายนะครับครับนี่คือความภาคภูมิใจที่ได้ทำเองนะครับเขาเรียกว่าได้ทำเองนะครับทำเองแล้วนำไปใช้เองนะครับก็ได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับเราก็สามารถนำมาจำหน่ายเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มรายได้ทำให้ครอบครัวได้นะครับเสร็จแล้วเอาแกะออกเลยครับแกะออกสวยได้เลยอาจจะพอดีเสร็จก็มานี่คือข้อเสียที่มันไม่ใช่ผ้ายืดถ้าผ้ายืดข้างหลังว่าไงข้างหลังเดี๋ยวจะน้อยใจเนาะนี่ข้าออกมาเล็กๆน้อยๆนะครับในเสียผ้านะครับข้างหลังนี้ด้านหลังนี่ครับนั่งเฝ้ากองผ้าเลยนะครับเลือดตามสบายเลยนะครับข้างหลังนี่เฝ้าเลยนะครับชอบสีไหนเอาข้างหลังนะครับเป็นยังไงครับได้ทำแล้วครับผมดีจ้าดีดีเอาเบิ่งกล้องนะครับเอากล้องไปไว้ไกลๆก็ได้ดีจ้าใจกล้องเห็นรอยยิ้มเห็นรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขเอาไว้ใกล้ๆนะครับนี่ก็เป็นความสุขนะครับความสุขของผู้ที่ได้เข้าร่วมกับชมนะครับที่ได้ทำนะครับได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะที่เป็นกิจกรรมดีๆนะครับจากทางอบต.ท่าข่าวนะครับที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับกับทางกสทช.ของเรานะครับซึ่งทางกสทช.ของเราก็ได้ปิดวิทยากรนะครับสอนให้นะครับไปตรงไหนอีกครับฝั่งนี้ยืนจะถ่ายรูปใช่ไหมครับรอถ่ายรูปอยู่เข้ามาฝั่งตะกร้าเสร็จหรือยังครับฝั่งตะกร้ากำลังใส่ผ้าใส่ผ้าค่ะกำลังใส่หูนะครับใส่หูเสร็จแล้วนะครับเราก็จะโชว์ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้วนะครับเรากำลังใส่หูตะกร้านะครับไม่ใช่หูตะกร้าต้องเป็นต้องผ่านอีกเนาะหนูไม่เห็นตัวนี้เอาติดขามันยังดีเสียขายังดีเลยก็เลยจะได้ตัวนี้ก็เด็กๆนะครับที่กำลังดื่มเอาเสื้อไปทำไม่จำเป็นต้องเอาของไปทิ้งนะครับเราสามารถนำมาสร้างให้เกิดประโยชน์ได้ดีขึ้นได้มันดีอยู่ประเด็นนี้นะคะแล้วอีกด้านหนึ่งค่ะ
ี๋ยวถ้าเราทำเองนะคะให้เอานั้นด้วยนะคะโชว์ดิโชว์โชว์โชว์กบวันเอาไฟเช็คมาลดตัวนี้น้ำอันนี้พอดีของนมบดนะครับเราจะต้องไปดื่มนมเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อจะได้นมต่อนำมาทำต่อนะครับอันนี้ของนมบดนะโอ้กันไก่หนูกันไก่ตัวนึงละกำลังลุ้นอยู่ครับยิ้มไปด้วยทำไปด้วยก็ได้กำลังลุ้นโอ้ร่วมมือหน่อยซึ่งถ้าเราทำไปทิ้งก็จะเป็นขยะนะครับไม่เกิดประโยชน์แถมสร้างมลพิษได้อีกนะครับด้วยการไลค์กดไลค์ไลค์กดไลค์ไม่เอาไม่อยู่ไม่ได้กดไลค์กดไลค์อาจารย์เข้าไปขับไปน้ำกันขับไปน้ำกันขับไปน้ำกันสวยสวยงามสวยงามโอ้ยเดี๋ยวมันสี่หมื่นสวยไหมเดี๋ยวจะให้ไปเขาทำแน่เห็นป่ะเดี๋ยวจะถ่ายกดหนีเด้อกดหนีเด้อจะยังมากดยังดังเด้อกดนี่กดนี่แต่ยังไม่กดสีดำแล้วมันครับวันเดือนปีเย้เอามาคนเดียวก่อนคนเดียวก่อนผู้ซอยหน่อยไหมยิ้มดีไปหนึ่งสองสามยิ้มไปนี่ยิ้มแล้วติเอาสิไหนผู้ช่วยสองคนมายืนด้วยกันดิเอาหน้าหนูสำเร็จมาสำเร็จไปนะยิ้มสำเร็จเลยนะสำเร็จค่ะเราสำเร็จด้วยใช่ไหมคะเอาได้ๆๆ1 2 3พยาบาลจะไปใส่ล่ะพยาบาลค่ะพยาบาลค่ะไปแล้วค่ะมาเลยค่ะแม่พยาบาลช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวมือบางปากผู้ที่3เอาลงเป็นไงบ้างครับฝั่งนี้ทำยิ้มเป็นเลยก็ได้ตัดออกเลยมันใช้ลูกทีละทึกเท่านั้นเสร็จแล้วท่านไหนแมวใช้ลูกวัน
ได้กี่อันได้กี่อันนี่เรายังไม่ได้ถ่ายกับป้ายเลยนะครับหายหมดแล้ว